วันนี้จะได้ไปปิกนิกแล้วไปที่ไหนเราจะไปปิกนิกกันที่หาด Freedom Beach ไปเลยนี่นะคือของทั้งหมดที่เราเตรียมไปปิกนิกในวันนี้เดี๋ยวจะเอาชุดบิกินี่เปียกๆแต่ไม่รู้ว่าจะใส่หมดหรือเปล่าแล้วก็มีนี่เสื้อคลุมอันนี้เป็นชุดคลุมของออมนั่นเองนะแบรนด์ Happy Go Lucky นะคะไปซื้อกันได้นะอันนี้เป็นเสื้อผ้านัดนะจ๊ะนี่ไปปิกนิกขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าปูลายสวยมากเลยอันนี้สั่งจาก Shopee นะแล้วก็มีอันนี้ถาดรองเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินกันนะคะแล้วก็มีพ็อปเล็กๆเป็นดอกไม้นะแล้วอันนี้เป็นพวกกันแดดโอเคเดี๋ยวเราแพ็คของแล้วก็ไปปิกนิกกันค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากวิลล่าไปที่ Freedom Beach ขับรถไปทางเส้นหาดกะโลนไปต่อตรงหาดไตรตรังเองนะจ๊ะแถวๆป่าตองเลยใช้เวลา20นาทีนะ15กิโลมีที่จอดรถเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เราจะต้องเดินไกลหรือเปล่าพร้อมไปปิกนิกกันเลยดีใจมากเลยอ่ะอยากได้ฟิลแบบปิกนิกอย่างนี้มานานมากไม่ค่อยได้ไปนั่งชิลๆกับนัดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้รูปสวยๆที่หาดฟรีดอมกันกี่พันรูป ถึงแล้วนะคะที่จอดรถของหาด Freedom Beach ทุกคนสามารถขับรถขึ้นมาเลยก็เซิร์ชว่า Free Parking Freedom Beach เนาะตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเขารอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าเข้าบีชถ้าใครต้องการเดินคนละ100บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นปากทางเข้า Freedom Beach นะถ้าใครมาแล้วอยากเดินก็สามารถเดินเองได้ถ้าใครนะคะขี้เกียจเดินนะคะมีบริการรถไปส่งถึงหาดนะคนละ200บาทไปกับเนาะซึ่งเราเลือกแบบนั้นใช่นะคะอะไรที่ทำให้เราสบายกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาเราก็จะทำแต่เดี๋ยวเราจ่ายเงินคนละ200บาทเนาะแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไปที่หาดกันนะคะรถเท่มากเลยไปครับตรงนี้มีคนมาไหมพี่มีอยู่ครับมีอยู่นะใจกับที่จะพาเราขับไปนะคะดูสภาพรถแล้วก็น่าจะไม่ใช่ทางที่ปกติเท่าไหร่ไปเหรอโอ้นำทางให้มีการนำทางด้วยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่อ่าวใหญ่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายที่อ่าวเล็กเนาะมีไกด์นำทางวันนี้มีเพื่อนอยู่ด้วยนะแดงพี่เขาฝากพนักงานบริการนะอาจจะถือของไม่ได้แต่ให้ความบันเทิงไม่รอเลยดูดิโอ้โหหาดสีฟ้ามากเลยที่จริงอ่ะตรงเนี้ยมันจะใสมากช่วงเนี้ยมันเป็นแบบฤดูเซิร์ฟอะเนาะคลื่นอ่ะมันก็จะแรงกว่าปกติโอ้ยดวงดูดิน่ารักมากเลยแดงไม่รอเลยถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นอ่าวใหญ่ของพีดอมบี
ที่อ่าวเล็กกันเสียดายมากเลยว่ามาช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซันช่วงมรสุมคลื่นมันก็จะแรงแต่ถ้าอยากได้แบบภาพน้ำทะเลใสๆทะเลนิ่งๆอ่ะต้องมาช่วงมีนาเมษาช่วงนั้นเนาะจะดีหาดเขาดีมากเลยนะเพราะว่าพื้นอ่ะเป็นพื้นทรายทอดยาวมันก็จะทำให้น้ำทะเลอ่ะใสเดี๋ยวเราเดินข้ามไปอ่าวเล็กกันจะหามุมเหมาะๆตั้งปิกนิกกันวันนี้มาแบบว่าสีสันสดใสมากๆน่าจะตั้งอยู่แถวๆนี้แหละพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะตกเยอะขนาดไหนเนาะเพราะว่าช่วงมรสุมอ่ะพระอาทิตย์มันจะตกแค่ประมาณครึ่งนึงแค่นี้สำหรับมื้อปิกนิกยามเย็นอย่างนี้นะออมนัดก็แวะสั่งเป็นเซตเดดไนท์ทูโกนะที่ร้านเดดไนท์นะเจ้าประจำที่เราชอบไปนะคะแล้วก็สั่งอาหารมานี่เป็นพิซซ่าหน้าตาดีมากนะนี่แล้วก็มีนี้ด้วยแล้วก็เอาไว้ทานกับเครื่องดื่มกุบกิบแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งปิกนิกแล้วก็ดูซันเซ็ตวันนี้ได้นั่งปิกนิกกันแล้วขอดูพระอาทิตย์ตกก่อนเราเก็บของเตรียมกลับกันแล้วนะคะตอนนี้6โมงกว่าๆแล้วเนาะพระอาทิตย์ตอนนี้กำลังใกล้ตกดีแล้วสวยมากเลยนะคะใครมาที่ Freedom Beach นะคะก็แวะมาร้านพี่แก้มได้นะคะมีเครื่องดื่มขนมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะไปเตรียมกลับค่ะวันนี้เราแทบแบบเหมาหาดอะดูดิไม่มีใครเลยตอนเนี้ยมาตั้งแต่กี่โมงอันนั้นบ่ายสองมาตั้งแต่บ่ายสองนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วอยู่กันแบบเต็มอิ่มมากเรียกว่าเป็นปิกนิกที่แฮปปี้มากมากเลยใช่ไหมชอบไหมชอบไม่ค่อยได้มีโอกาสมานั่งปิกนิกแบบชิลมากเออดูทะเลเงียบเงียบเลยแล้วก็แบบไม่ทำอะไรเลยแค่ดูวิวก็แฮปปี้แล้วบายบายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ซีซั่นหน้านะสวยมากๆเลยเราจะกลับมาตอนที่ทะเลสงบกว่านี้นะคะ